คาร์เมนเป็นอุปรากรฝรั่งเศสโดยจอร์จบิเซ่ซึ่งเป็นอุปรากรที่มีกระแสไปในทางด้านลบในช่วงศตวรรษที่19เพราะมีการแสดงออกถึงเรื่องความรักใคร่รวมถึงเรื่องทางเพศอย่างชัดเจนจึงทำให้เป็นกระแสสังคมในช่วงนั้นแต่หลังจากบิเซ่เสียชีวิตลงไม่กี่ปีต่อมาคาร์เมนก็กลายเป็นอุปรากรที่โด่งดังไปทั่วโลกองทักต์เป็นหนึ่งในบทเพลงที่มีชื่อเสียงของอุปรากรเรื่องคาร์เมนใช้สำหรับบรรเลงเพื่อนำเข้าองค์ที่2ของอุปรากร